อีพี่แก้มมึงเสพติดสัญญากรรมมึงแบบไม่จบไม่สิ้นไปฉีดหน้าผากมาค่ะท่านผู้ชมชิลมากมึงชิลมากแล้วคือแบบก็ไม่คิดเลยว่าเฮ้ยมันชิลขนาดนี้หรอฉีดมาเยอะมากเลยนะเพื่อนคิดดูว่าหน้าผากแก้มอ่ะมันมีจุดโบขนาดไหนอะเชื่อไหมว่าแก้มนักคิวเนี้ยเจ็บเจ็บจริงๆอย่างเงี้ยวันที่หนึ่งบวมหนักมากหมอบอกบวมหนักมากกูยังรู้สึกว่ากูหน้าสวยเลยอ่ะตลกปะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มที่ Channel อยู่เช่นเคยนะคะทุกคนทุกคนคะอะไรเปลี่ยนไปบนหน้าดิฉันบ้างเล่าสิให้ทายเออเอาจริงๆก็คงไม่ต้องทายเพราะว่าทุกคนก็คงเห็นแคปชั่นหน้าปกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคือดิฉันไปฉีดหน้าผากมาค่ะท่านผู้ชมเขินนะเนี่ยจะโดนด่าไหมพี่แก้มมึงเสียเปรียบสัญญากรรมมึงแบบไม่จบไม่สิ้นกูว่ากูโดนแน่นอนคืออย่างนี้ต้องอธิบายก่อนว่าทำไมถึงไปฉีดครั้งนี้นะคะเดิมทีเนี่ยแก้มเป็นคนที่ฉีดไขมันมาตลอดชีวิตตั้งแต่จำความได้ก็คือไปฉีดไขมันประมาณ 2-3 รอบแล้วนะคะโดยที่จุดอ่อนหรือจุดที่แบบไม่ค่อยดีในหน้าก็คือหน้าผากนะคะคือมันจะมีความบุ๋มตรงนี้นะคะบุ๋มลงไปเยอะมากคือถ้าไม่สังเกตจำดูไม่ออกว่าหน้าผากบุ๋มแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบจับหน้ากันหรือเล่นกันจะรู้เลยว่าแบบหน้าผากบุ๋มนะคะเพราะเป็นคนมีหน้าผากแต่ว่าตรงกลางชอบบุ๋มอะไรประมาณนี้อ่ะสมัยก่อนก็ฉีดไขมันแล้วมันก็เวิร์กมากๆคือหน้าเด็กละมุนตุ้นแบบที่ทุกคนบอกว่าสวยสวยๆนั่นคือฉันฉีดหน้าผากจ้ะจริงมันถึงคิวที่ต้องไปฉีดที่เกาหลีประมาณ2ปีที่แล้วนะคะก็ยื้อกันมาตลอดยื้อมาเพราะว่าโควิดไงก็ยื้อมาเรื่อยๆจนวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบพอแล้วกูเลิกละคนมันหมดใจอ่ะมึงรอไปก็เท่านั้นนะมึงคงไม่ได้บินหรอกชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะป่ะแบบไม่ถึงดีขึ้นเลยอีโควิดโคตรก็ไม่ดีขึ้นก็เลยรู้สึกว่าอ่ะพอกันทีก็เลยปรึกษาอีป๊อปปี้ยาบิวตี้คืนหน้าให้มันสักหนึ่งเอ้ยมึงที่มึงเคยบอกมึงฉีดฟิลเลอร์มาเป็นยังไงเล่าซีนู่นนี่นั่นก็บอกว่ามึงมันเวิร์กมากมันอ่ะเคยฉีดไขมันมาก่อนแล้วก็มันก็ย้ายสายมาเป็นฟิลเลอร์แล้วหลังจากนี้เพราะว่ามันบอกว่า1ก็คือติดทนยาวนานกว่า2ก็คือบวมน้อยกว่า3ก็คือสามารถกะปริมาณได้ว่าอยากจะเอาตรงไหนนู่นนี่นั่นมันทำง่ายกว่าโอเคอีป๊อปกูเชื่อมึงนะรู้เรื่องพออีกวันนึงหลังจากถามเสร็จก็อีฉันก็เลยไปโผล่กันที่ดร.เนทอีกเลยค่ะไปดูสถานการณ์กันว่าโอเคแก้มถ่ายเป็นแบบTikTok สั้นๆมาให้ดูก่อนนะคะในช่วงระยะเวลาที่ตัดสินใจไปฉีดนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็จนถึงฉีดอะไรเงี้ยอ่ะห่างหายไปนานนะคะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะไปสัญญากรรมมา เอาอีกแล้ววันนี้จะพาไปฉีดหน้าผากอันนี้หน้าผากเดิมก่อนฉีดนะจะมีความบุ๋มมากเพราะก่อนหน้านี้แก้มฉีดไขมันที่เกาหลีมาตลอดมันจะบุ๋มตรงกลางแต่ว่าเกาหลีปิดไงกูก็เลยต้องไปฉีดที่ไทยนะคะก็เป็นร้านประจำเลยค่ะด็อกเตอร์เน็ตอันนี้ก็สแกนนิ้วดูหัวสิผมไม่ได้สระมึงตื่นเต้นมากเลยอ่ะเพราะว่านี่เป็นการฉีดฟิลเลอร์ครั้งแรกเลยนะคะถึงปุ๊บคลินิกเขาจะมีตรวจโควิดปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอีดูบี้ก็สารแน่นะคะมาเหมือนกันนี่ก็จะเป็นแปะยาชาโอ้ยดูสภาพหัวดิตลกมากอันนี้ก็จะรอยาชาประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะคะให้มันชาหมอก็จะเช็ดแล้วก็เห็นไหมทุกคนแปะปากด้วยเพราะว่ารอบก่อนเจสันไหลปากแล้วแบบมันบางเกินนะคะก็เลยจะมาเติมนิดนึงนะคะนี่โรบินนั่งเป็นกำลังใจให้อันนี้ก็จะเป็นฟิลเลอร์ที่จะใช้ฉีดวันนี้นะคะเขาบอกเป็นของเยอรมันเขาบอกว่าดีมันจะนุ่มๆอะไรสักอย่างไม่รู้อันนี้จำไม่ได้ว่ะก่อนแรกหมอเขาจะมีการมาเช็คหน้าผากว่าจะฉีดตรงไหนจะอยากได้อะไรทรงประมาณไหนหมอคนนี้คือทับปั้นทรงสวยมากแกมต้องบอกเลยนะคะเขาจะบอกว่าตรงนี้หน้าประมาณนี้หน้าอะไรเงี้ยถ้าฉีดข้างๆจะทำให้หน้าบานคือเขาจะปั้นให้หลับให้เข้ากับหน้าของเราอันนี้ก็ฉีดปากเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะมาวาดหน้าผากเรานะคะเตรียมว่าฉีดตรงไหนอะไรยังไงนู่นนี่นั่นอ่ะเห็นไหมรูปทรงหน้าผากฉันก็จะประมาณนี้นี่ฉีดเสร็จแล้วนะคะโอ้โหเขาก็จะปั้นประมาณนี้เลยมึงกูสู้เพราะว่ามันไม่เจ็บเพราะว่าก่อนแรกคือฉีดยาชาไปแล้วด้วยอันนี้หลังฉีดตอนนั้นเลยนะคะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เลยก็คือไม่บวมเลยดูคลิปเต็มนะคะใน YouTube ทุกคนเป็นไงหลังจากที่ดูกันมาแล้วนะคะมันชิลมากมึงชิลมากแล้วคือแบบก็ไม่คิดเลยว่าเฮ้ยมันชิลขนาดนี้เลยหรอตอนแรกแก้มถามเพราะว่าวางยาสลบได้ไหมเพราะตอนสมัยที่เกาหลีแก้มวางยาสลบตลอดเลยนึกออกว่าฉีดมันไม่ชอบเลยแก้มกลัวเจ็บมากแก้มชอบสลบเขาบอกว่าจริงๆมันวางยาสลบได้ที่คลินิกเขามีวางยาสลบแต่จริงๆแล้วเขาแนะนำว่าไม่ต้องวางเลยมันไม่เจ็บมากมันบล็อกยาชาเอาพี่ก็ไม่เข้าใจว่าบล็อกยาชาเอาคืออะไรวะไม่เข้าใจอะ
คือประเด็นเลยอ่ะมันจะมีไปงานแก้มจะมีไปงานนะคะไปถ่ายแบบถ่ายงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบกูตัดสินใจวันนี้แหละไปเลยจบเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะในดวงอ่ะแก้มห้ามทำศัลยกรรมอะไรก็ตามวันอังคารกับวันเสาร์แล้ววันนั้นที่ไปทำคือวันจันทร์ก็คิดใจว่าถ้ากูมาลังเลพรุ่งนี้วันอังคารกูคงต้องไปทำวันอังคารแล้วจิตใจเราจะอดทนไหวไหมก็เลยไปทำวันจันทร์ไปเลยจบหลังจากที่ทำมาทุกคนในทิกตอกที่เห็นอ่ะนั่นคือแบบหลังทำเสร็จคือไม่มีบวมไม่เขียวไม่ช้ำหมอคือมือเบามากมึงแล้วแบบคือหมอเนี่ยก็ต้องยอมเขาจริงๆในเรื่องของการปั้นนูนปั้นนี่เนาะปั้นปากอย่างเงี้ยเมื่อวานอ่ะก็ไปเติมปากมาหน่อยนึงนะคะเพราะว่าหลังจากที่ไปสลายมามันสลายไปมันหมดเกินมันหมดเกินไปอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเหี่ยวปากเหี่ยวก็เลยขอหมอว่าเออขอเติมนิดเดียวหมอขอแค่แบบให้มันอวบอิ่มแต่ไม่เอาปากหนาแล้วอะไรนี้ก็เลยออกมาเป็นปากนี้ซึ่งหน้าผากนี่ก็คือได้ฉีดมาตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกันนี่วันนี้ที่มาอัดเนี่ยคือวันเดียวเท่านั้นนะคือเมื่อวานฉีดวันนี้วันอังคารYou know it is Tuesday you know ตึงมากคือนะตอนเนี้ยแก้มไม่ได้ปกตินะทุกคนที่เห็นกันอยู่ตรงนี้คือหน้าผากที่ปูดอย่างงี้คือไม่ได้ตั้งใจให้ฉีดมาเป็นอย่างนี้นะคือมันบวมอยู่ค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานใช่ป่ะฉีดเสร็จกลับมาบ้านก็พักฟื้นอยู่นั้นเค้าก็จะมียาลดบวมมาให้นะคะเรื่องรู้ป่ะแอบบอกห้ามบอกหมอนะวันนี้ยังไม่ได้กินยาลดบวมเลยตั้งแต่ทํามายังไม่ได้กินยาลดบวมเลยเพราะว่ายาลดบวมอ่ะลืมอยู่ในรถแล้วพี่เก็บไปเอาคุณหมอถ้าดูอยู่ก็ต้องขออภัยที่นี่ด้วยนะคะซึ่งจริงถ้ากินยาลดบวมอ่ะก็คงยุบบวมดีกว่านี้แต่เนี่ยคือแบบยังไม่ได้กินยาลดบวมไงแก้มแฮปปี้มากเลยนะเพราะว่าแบบมันใช้ชีวิตได้เนี่ยตอนนี้ก็เราจะออกไปธุระแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าก็ไม่เห็นน่าเกลียดอ่ะมึงป่ะก็ไม่ได้โฟกัสมากคืออาจจะเป็นคนที่แบบเออหน้าผากหนกๆแต่ก็แบบเนี่ยพยายามผมมาปิดเอาคือมันก็ไม่ได้ดูแย่ถึงขั้นที่แบบเหมือนฉีดไขมันน่ะก็จะขึ้นหน้าตอนฉีดไขมันให้ดูเนี่ยเป็นเดือนอ่ะกว่าจะต้องใช้หน้าได้เพราะว่าแบบหน้ามันบวมฉึ่งมากไม่เหมือนกันกับฟิลเลอร์เลยรู้สึกแบบแฮปปี้มากอ่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะ CC ละ 15,000 บาทก็ลองไปคุยกับคุณหมอเค้าดูหน้าผากคนเรามันไม่เหมือนกันคือคุณหมอว่าแก้มว่าเนี่ยแก้มรู้มั้ยว่าหมอลำบากใจมากเลยนะเวลาคนไข้อ่ะมาบอกหมอว่าขอฉีดหน้าผาก1 CC ค่ะแก้มคือ1 CC มันไม่สามารถผุดขึ้นมาได้อ่ะทุกคนรู้ป่ะว่าหน้าผากแก้มตอนนี้กี่ CC ที่แก้มฉีดมาลองเท่าสิพี่ครับคุณเหมือนไรสดเลยเนาะเนาะเหมือนแบบเหมือนคุยกันแบบโต้ตอบได้ป่ะโอเคทุกคนเราก็ต้องเฉลยฉีดมา 4.5 CC น่าจะ 4.5 CC เกือบ5 CC อ่ะเยอะมากเลยนะเพื่อนดูว่าหน้าผากแก้มอ่ะมันมีจุดโบขนาดไหนอ่ะฉีด 4.5 CC ได้โดยที่แบบดูปกตินี่ค่ะยังไม่ได้รวมขมับนะขมับตรงนี้ยังไม่ได้ฉีดเพราะว่านัดเมื่อวานก็คือคุณหมอท้องร้องหนักมากตอนฉีดใช่ป่ะคุณหมอหิวข้าวก็เลยแบบโอเคคุณหมอเดี๋ยวค่อยมาฉีดวันหลังก็ได้ค่ะขมับไปค่ะเอาหนูเอาแค่นี้ก่อนก็เลยแบบเอาแค่หน้าผากพอแล้วทุกคนมาคอยดูกันนะว่าระยะเวลาที่มันค่อยๆยุบค่อยๆหยุดจะเป็นยังไงนะคะก็หมอบอกว่าวันที่1บวมหนักมากก็คือวันนี้นะคะเป็นวันที่บวมติ่งที่สุดแล้วคือตอนเนี้ยเชื่อมั้ยว่าเกมนักคิวเนี่ยเจ็บจริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะฝืนทำไมพยายามจะโชว์อ่ะให้เห็นนะอ่ะวันที่2คือพรุ่งนี้ก็ไม่รู้เป็นไงเหมือนกันแต่หมอก็พูดไปแล้วว่าก็คือจะบวมหนักเหมือนกันแล้วก็จะเริ่มเขียวช้ำวันที่3เนี่ยก็จะเริ่มบวมเขียวช้ำแล้วก็จะลงมาบวมในบริเวณช่วงตาด้วยคุณหมอก็แบบพูดให้เราทำใจไว้แล้วไงก็แบบโอเค1 2 3แต่นี่ก็บอกว่าหมอแต่แก้มเป็นคนที่ไม่ค่อยบวมนะเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยมึงคิดดูดิเนี่ยวันนี้วันแรกหมอบอกบวมหนักมากกูยังรู้สึกว่ากูหน้าสวยเลยอ่ะตลกปะบวมไม่หนักจริงๆหรอหรือว่าอย่างนี้คือบวมหนักมากแล้วแต่แกก็ชอบหน้าผากแบบนี้นะรู้สึกแบบเด็กอ่ะน่ะดูดิสมมติวัดผมอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะน้องป้าเป็นแบบหน้าตาจิ้มลิ้มหมอห้ามก็คือ1ห้ามของดองห้ามแอลกอฮอล์ห้ามบุหรี่ห้ามอะไรที่มันเป็นของแสลงห้ามนอนเนี่ยก็คือนอนพยายามอย่าไปแบบไปโดนหน้าผากมันแล้วก็ห้ามอาบน้ำอุ่นคืออาบน้ำที่แบบไม่ได้หนาวไม่ได้เย็นมากแต่ห้ามอาบน้ำร้อนงดเลซงเลเซอร์งดอะไรต่างๆไปก่อนนะคะช่วงนี้ก็คือพักหน้าก็คือแบบแค่นี้เลยชอบหน้าตัวนี้มากเลยอ่ะมอนิสปั้นสวยจังเลยอ่ะแต่ถ้าเพอร์เฟคจริงๆนะคือตรงนี้ยุบก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปฉีดขมับอีกหน่อยนึงนิดเดียวคือตอนแก้มฉีดอะคุณหมอบอกเลยว่าอยากให้หน้ายาวขึ้นไหมเขารู้เลยว่าต้องฉีดตรงไหนอะหน้ามันดูยาวขึ้นอะแล้วมันรับกับคางอันนี้อันใหม่ที่เพิ่งทำเนาะปะมันดูแบบหน้าดูแบบอยากจะขึ้นหน้าก่อนศัลยกรรมไอ้ก่อนทำคางก่อนฉีดเนี่ยต่างๆน่าเกลียดมากดูดิประมาณนี้ค่ะลืมให้ดูตอนแบบหันเหินอะไรพวกนี้เนาะเมื่อกี้เมื่อแต่เมาอะมันบ้ามันจะบวมอยู่ตรงเนี้ยมันเห็นชัดอยู่ว่าตรงเนี้ยคือมันบวมจริงๆนะคะมันเป็นก้อนแต่คืออันเนี้ยมันคือบวมไงเพื่อนนึกออกไหมมันบวมอยู่รู้สึกคิ้วแบบทรงเปลี่ยนนึกออกปะข้างหน้าได้อยู่แต่ข้างๆคือบวมมากเห็นปะบวมจนเป็นก้อนตรงนี้แหละแบบมันบวมอยู่จ้ะทุกคนมาอัปเดตหน้าผากกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าผาก1 อาทิตย์เต็มๆเลยนะคะ
ฉีดฟิลเลอร์มาแล้ว1อาทิตย์นะคะตอนแรกว่าจะมาแบบ1 3 5 7อะไรเงี้ยแต่คือตอนที่แก้มดูกระจกดูอะไรอย่างเงี้ยคือ1 3 5เนี่ยคือแบบมันยังไม่ค่อยต่างอ่ะมันยังมีความแบบมันยังเหมือนเดิมอ่ะมันแบบมีตุยๆเหมือนเดิมคือวันเนี้ยแก้มรู้สึกแหละว่าเฮ้ยมันดีขึ้นว่ะอันนี้คือหน้าสดเลยนะให้ดูแบบหน้าสดคือจะบอกว่าด้วยว่านี่ไปสักคิ้วมาสักคิ้วสักปากมานะคะไม่รู้ว่าคลิปไหนมันจะออนแอร์ก่อนกันแหละแต่ที่แน่ๆคือนี่ก็เลยจะมาอัปเดตหน้าผากไปด้วยเลยเพราะว่าพอวันนี้สักคิ้วใช่มั้ยรู้สึกว่าหน้ายิ่งเปลี่ยนเข้าไปใหญ่ทุกคนเปลี่ยนหน้าผากดิคือหมอเน็ตปั้นสวยมากคือตอนเนี้ยบอกตรงๆเลยนะลงรูปอะถ่ายรูปมารูปคือแบบหมดเลยอ่ะมันดูหน้าเด็กอ่ะมันดูหน้าละมุนตุ้นนี่ขนาดยังไม่ได้ฉีดตรงนี้เลยนะขมับอ่ะมึงมันสวยนี่ขนาดหน้าสดคือเขาทำให้มันรับกับดีจังเลยตอนนี้คือกูบอกตรงว่าหน้ากูตอนนะคะไม่มีอะไรธรรมชาติตรงไปแล้วสัญญากรามทั้งหน้าเรื่อยภูมิใจนำเสนอไม่อายเพราะมีเงินใจคิ้วก็สักปากก็สักหน้าปากก็ชี้ภูมิใจนำเหนือปลาเมืองก็เดี๋ยวสักอีกประมาณ3วันเป็นพอแล้วเอางี้พรุ่งนี้แต่งหน้าแบบดีๆอะไรเงี้ยจะมาอัปเดตหน้าผากรอบสุดท้ายกันให้ดูนะคะสำหรับทำฟิลเลอร์หน้าผากที่ดร.เน็ตมึงดูเห็นปะคือมันเห็นชัดมากในวิดีโอเนี้ยแก้มหันข้างให้ดูอ่ะกลมสวยเพราะว่าสวยมันคือแบบมันรับกับตรงเนี้ยเห็นไหมคะว่ามันไม่แบบมันไม่มีหักแล้วมันกลมสวยแล้วมันมนแบบเข้ารับกับหน้าโครงหน้าแก้มมากๆแล้วคือหมอเก่งมากเขาบอกหมดเลยว่าแบบถ้าเติมตรงไหนจะทำให้ดูหน้าอ้วนอะแล้วแก้มก็รู้สึกแบบแก้มเชื่อเขาอะแล้ววันนี้ก็คือประทับใจมากวันนี้ค่ะ I love you อ่ะสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแบบฟินิชลุคให้ดูนะคะแต่งหน้าสวยๆสวยว่ะ